สวัสดีครับวันนี้รายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านนะครับในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2558ครับผมโสพลพรโชคชัยก็ได้ดำเนินรายการนี้มานะครับรายการของเราก็ตั้งใจจะให้ความรู้สาระประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์อยู่สม่ำเสมอนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายการที่ชี้ช่องทางรวยนะหรือเก็งกำไรใดๆเนี่ยครับแต่ว่าเป็นความรู้ที่พึงอยากรู้ไว้ไม่ใช่ความรู้ประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับแต่ว่ารู้เพื่อเราจะได้ไม่เสียเปรียบผู้อื่นนะจะได้รู้เท่าทันมีความรอบรู้นะก่อนที่จะคิดจะไปลงทุนใดๆก็ตามรายการเราก็จัดขึ้นมาทุกวันพฤหัสบดีและวันอังคารนะครับทุกวันหมายถึงว่าสัปดาห์ถึง2วันนะครับนะในเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะท่านมีเวลาก็ค่อยๆดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดดูไม่ทันก็อย่าลืมดูในรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งอยู่ใน YouTube เนี่ยครับเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะมีวิทยากรผู้รอบรู้มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยลองมาฟังกันดูนะครับหลังจากที่เราได้ชมสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วครับคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดภูมิกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการพุงหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีพุงที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยนประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็คือเรื่องเขื่อนแม่วงนะการก่อสร้างเขื่อนแม่วงนะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังพอดีผมก็มีโอกาสไปประชุมกับทางบุคคลที่เกี่ยวข้องในแวดวงของการที่ชาวบ้านต้องการที่จะได้รับเขื่อนได้เขื่อนแม่วงเนี่ยครับลองฟังความเห็นของผู้นำชาวบ้านเหล่านี้บ้างครับวันนี้เป็นตัวแทนท่านผอ.นะครับมาร่วมรับฟังแล้วก็การติดตามโครงการท่านนายกวิโรจน์ได้ทำหนังสือเชิญมาที่จุดประทานกันว่าวันนี้จะมีแต่ความคืบหน้าของโครงการนะครับซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการออกแบบแล้วก็พิจารณาโครงการเสร็จแล้วพิจารณาแล้วแล้วก็ประกาศระบบซึ่งด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทางกรมชลประทานได้ไปที่กรมอุทยานนะครับเพื่อขอข้อมูลในการตรวจสอบนะครับซึ่งเดิมผมพบว่าทางกรมชลประทานใช้ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ตรงกับกรมอุทยานเราก็เลยต้องติดต่อไปขอข้อมูลจากกรมอุทยานเราข้อมูลจากกรมอุทยานคิดปริมาณไม้ที่ติดไปนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็รับดำเนินการให้สรุปรายละเอียดเสนอสำนักนโยบายรับแขกนะครับแต่ทางกรมอุทยานค่าก็สั่งการเขาก็มีหนังสือยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งเขื่อนนะครับซึ่งทางกรมชลประทานนะครับก็รับทราบแล้วก็จะรายงานในเรื่อง
ต้องขึ้นกับพื้นที่ด้วยทางที่มาเติมมานะครับก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงมันคืออะไรนะครับเพราะว่าทางสื่อมวลชนที่เขาต้านกำลังมีจำนวนมากเราก็อยากทำในนามของคุณประธานนะครับก็อยากเพิ่มพื้นที่การเกษตรพื้นที่เพิ่มปริมาณน้ำเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขาดแคลนนะครับทั้งในเขตคุณน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ในเขตของแม่วงเนี่ยคือพื้นที่การเกษตรเยอะแต่ไม่มีปริมาณน้ำมากพอซึ่งคุณประธานเราก็ได้สำรวจข้อมูลนะครับป่าสระเก็บน้ำอากาศต่างๆท้ายที่จะสร้างเกิดที่เรามีอยู่นะเพราะว่าเรามีอาคารอยู่ก็จริงแต่ว่าเราไม่มีน้ำเข้ามาเติมเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับน่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงตลอดเวลาซึ่งข้อมูลอากาศในพื้นที่รับทราบนะครับว่าสระฝ่ายเนี่ยมันก็จะทดน้ำได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอวันฤดูฝนไปแล้วนะมันจะไม่มีน้ำไม่มีน้ำมาต้นทำการเกษตรพอฤดูฝนมันก็เป็นปริมาณน้ำไม่มีที่เก็บก็เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งก็อยู่ที่มานานมาสองก็เจอปัญหาว่ามีน้ำท่วมปีละอันต่อมีปัญหาเรื่องการกระแทกน้ำแจ้งไปที่สำนักงานจังหวัดปฐุมธานีครับครับผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆประมาณนี้ครับเหตุและผลของการน้ำพวกเราต้องเกิดจากอะไรเหตุผลง่ายๆเลยต้องบอกง่ายๆฝนตกใหญ่หายมีไปนอนชมสวนมีทางเป็นดำทางหินทางแม่ก็มีแม่เนวาแม่กระตูนะครับแม่กระสาแล้วก็ห้วยบัวแม่ได้ใหญ่ไม่ได้น้อยไหลรวมเขาชนกันเขาไหลรวมเขาสมบูรณ์ทั้งหมดมาแล้วตรงนี้แล้วเนี่ยน้ำหมดทางหลายทั้งหมดปัญหาอะไรครับตรงนี้ก็เป็นที่ดินนะที่ดินเดินที่แคบช่องแคบแล้วก็รีบปล่อยน้ำมานะครับปล่อยน้ำมาลุกเลยปล่อยยาเมียนะไม่ใช่ปล่อยยาบ้านเราปล่อยยองเล่นนะเพราะมันช่องแคบแคบเหมือนไหลออกจากปากคุณน้ำไม่ขุ่นใส่ทีละหน่อยหน่อยมันไม่ขุ่นแล้วก็เทออกจากคุณนะครับก็ไหลแทบไม่ทันแต่ไหลเท่าพันหมดออกจากปากคุณพอออกเท่าพันหมดแล้วมันถึงด้านล่างนะครับที่มีผีชนอันนี้เขาชนนี่เขาชนกันเขาชนกันก็จะมีแม่น้ำของใสแม่น้ำปากสาวแม่น้ำปากสุดครับแม่น้ำปากสุดมีปากสุดหรือปากสุดหรือแม่น้ำปากสุดเต็มเลยครับในการเชื่อมต่อตรงนี้มีสองด้านแต่มันไม่ได้มีสองด้านด้านหนึ่งไหลดันไหลลงไปโน้มไปแม่แปลงนะครับไปของโผล่อีกด้านนึงไหลลงเรื่อยๆไหลมาล้นอยู่ในคำตรงนี้หนักเลยพื้นที่เป็นสองชั้นเลยนะนะครับเป็นลักษณะเลยนะสองชั้นเลยไหลแล้วมาประดับปั๊บไหลตรงไปตรงนี้เลยออกเขาชนกันและออกตรงนี้บริเวณนี้ใช้เวลาประมาณทุกครั้งเลยสามวันน้ำไหลเท่ากับบริเวณสามวันเหมือนเราผูกเชือกเราผูกเชือกลงไปสามบาทเลยสามบาทสามคืนมันจะไปที่ไหนมันน้ำมันสูงแค่หัวมันก็จะไปแค่หัวสามบาทสามคืนก็ทะลุมาเทศบาลลาดยาวทะลุไปวัดหลวงพ่อจ้อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ไหนปัญหาอาท่วมเป็นติดเป็นอย่างนี้ตลอดฤดูกาลทุกปีของเราสะสมมายาวนาน NGO โครงสร้างไม่เหมือนกันเคลื่อนเวลาเราสมุดไปแล้วแต่ทำงานสร้างมาเดี๋ยวพาท่านดร.สุรินทร์นำไปดูว่าจะได้สร้างอะไรขณะนี้ยังถูกยังนะครับหมดไป1,000 ล้านต่อพื้นที่ลงทุนอยู่เล่นแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมระบายน้ำออกสองฝั่งนะครับเจอเขาทะลุเขาเจอแม่เรือลงแม่เรือเจอแม่เรือทุกตัวลงชนลงไปฝั่งตะวันไหลไปฝั่งภาคนะครับแบ่งน้ำไปถ้าไหลไม่ได้สูงใช้ระบบสูงขึ้นไปลองทำให้ผลได้ไหมปัญหาสะสมอย่างนี้การแก้ปัญหาถูกคุณท่านก่อนเลยแต่เห็นว่าเราต้องมาทำงานป่าสมบูรณ์เราจะดูตรงนี้สมบูรณ์ยังไงมันน้ำท่วมน้ำไหลอย่างเต็มที่มาในลำคลองแล้วผลสุดท้ายแล้วไว้ที่พื้นทรายก็ไปเต็มนะหลัง
่านอาจารย์ที่เรียนกรมชลประทานตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าป่าสมบูรณ์คืออะไรพี่น้องประชาชนนั้นถูกไม้ไม้ไปทำไร่ทำโบมีในไทยภาษาเนี่ยอพยพต้นข้าวไทยออกจากตรงนั้นหลังคาบ้านเขาต้องทำด้วยไม้สักหลังนะครับวันนี้ผมต้องขอสรรเจ้าเอาไว้เห็นออกมาเนี่ยคือเที่ยงเห็นมาคนจะลดไม้ในป่าทั้งนั้นถูกทำลายไปนานแล้วถูกทำลายไปนานแล้วยาบ้ากล่าวอ้างทำให้พี่น้องประชาชนมาเดือดร้อนเวลาน้ำมาเข้าเขาตรงนี้ไม่ได้ครับเนี่ยตรงนี้ไม่ท่วมเลยมากมันต้องเขาเราลองนั่งคิดๆและถามคนเหล่านี้คนที่ต้องการอยู่นั้นได้อะไรจากการดูเสียสัตว์ป่าจากการดูเสียต้นไม้ป่าเพราะต้นไม้นั้นตายเป็นต้นครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ตั้งขุมน้ำเย็นในขุมน้ำเย็นที่ป่าไม้เราทำตัวอะไรอยู่เพราะว่าอะไรจะเพราะไปทำสัตว์อะไรได้ไหมถ้าป่าไม้ตะกูเราก็ต้องทำยังไงถูกต้องแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่นี่คือปัญหาทั้งหมดประเทศไทยเราไม่ได้บูรณาการให้มันเข้ากันเลยเราต่อสู้กันเยอะแยะมาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเลยมันเหนื่อยเลยนะครับผมเสนอให้ท่านนะครับครับและต่อว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับและต่อมาตรงนี้แผ่วชนทั้งหมดในภูเขาเขียวทั้งหมดบนภูเขาไม่ต้องห่วงระดับน้ำแล้วมันสูงขึ้นหลังจากเราตรงแล้วเราออกตรงที่2 วันแล้วถูกตรงที่3 วันทุกอย่างเลยทั่วพวกเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เป็นการไหนนี่คือปมปัญหาของน้ำและระบบทั้งหมดที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วกำลังถูกทัดทานว่าไม่คุ้มค่าการสร้างฐานแนวรุกจากผู้สื่อข่าวพวกเราที่มาดำเนินเราควรบอกตัวเองด้วยว่านี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รายการมาให้เราจะดูภาพดีนะต่อไปนะครับงานจัดตั้งที่อำเภอเบอร์ตีรวมประมาณ456มาถึงขนาดนี้ร้อยกว่าปีแล้วจำนวนร้อยกว่าปีทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมภัยแล้วแก้กันมาตลอดไม่สามารถที่จะแก้ได้เว้นไว้แต่ดินโครงการจะต้องสร้างเขื่อนและบ่อกักเก็บน้ำในเรื่องควบคุมการตากไว้นั่นแหละที่จะมีการแก้ปัญหาได้ก็จึงเรียนในที่ประชุมทราบว่าการแก้ปัญหาทั้งหมดได้ผ่านขั้นตอนมาแล้วประมาณปีนะครับท่านไปดูเลยตรงประเด็นขึ้นของอำเภอระยาวก็มีประวัติได้ถ่ายมาแล้วว่าในปีพ.ศ. 2468ตั้งเป็นอำเภอแล้วก็ข้อมูลต่างๆการที่ได้กล่าวมานี้คือมีเหตุที่จะต้องทำความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นหลังจากเริ่มประชุมนี้แล้วเขาเรียกเชิญสื่อมวลชนที่รู้ครับท่านไปทานอาหารที่บ้านรักษาขณะนี้ทำอาหารเมื่อก่อนแล้วครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่จะเดินทางไปร่วมกับสื่อมวลชนเอาไว้ทานอาหารที่ท่านได้แล้วครับไม่ดีอยู่ในกลุ่มในกลุ่มนะผมเคยมาทำข่าวตั้งแต่เริ่มน้ำป่าพัดเอาโอ่งไปบ้างคนตายบ้างนะครับถามว่าตอนนั้นทำไมคนนี้เข้ามาช่วยผมไม่เข้ากับเราเลยสมมติว่าตอนนี้ดินแตกแหงชาวนาชาวไร่ต้องการน้ำคุณไม่เข้ากับเราเลยนะครับผมฝากแค่นี้นะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีเรามามองด้วยว่าเดินเราขึ้นทางได้ไหมคุณต้องการอะไรใช่ไหมฮะสมมติว่าผมบอกว่าสัตว์ป่าเนี่ยจะตายไม่จริงเวลาน้ำท่วมปากน้ำโพนี่รู้เจอไหมไส้เดือนเนี่ยหนีน้ำหนีน้ำออกเลยนะรู้หมดแล้วยังสัตว์ป่านี่มีทางครับน้ำประมาณนี้เขารู้เลยเขาไปก่อนนะเขามีตีนเดินไปได้นะครับก็ฝากคนที่คัดค้านการสร้างตื่นให้ลงมาดูเวลา
ดือดร้อนจริงมาเห็นของจริงๆนะครับไม่ใช่จะคุยอะไรไม่จะพูดอะไรก็มโนเองไม่ได้นะครับก็ฝากไปถึงทุกหน่วยงานถามว่าสื่ออย่างผมเนี่ยผมเป็นคนก็ตอบต้องการไหมผมว่าผมต้องการนะครับจากสื่อมวลชนคนหนึ่งนะครับเป็นไงครับนี่คือความเห็นของผู้นำชาวบ้านแท้ๆนะครับที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ประชาชนต้องการอย่างนี้เลยมาเล่าให้ฟังครับสุดท้ายนะครับมาฟังท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวนะพูดถึงเรื่องของความต้องการเขื่อนแม่วงนะครับน่าสนใจทีเดียวครับเกินแม่วงเนี่ยจำเป็นต้องสร้างเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาช่วยปัญหาแบบซ้ำซากเช่นภัยแล้งน้ำท่วมถุงยังชีพเนี่ยซ้ำซากมาหลายชั่วคนแล้วช่วยอย่างเนี้ยมาวันนี้หมดกี่หมื่นล้านแล้วนะเห็นไหมสมควรหยิบยกมาสร้างได้แล้ววันนี้ต้นไม้จะได้ดีใจมีน้ำกินคนจะได้สัตว์ป่าจะได้ดีใจมีน้ำดื่มคนจะได้มีน้ำใช้ในการเกษตรพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องอพยพไปทำงานที่อื่นเช่นกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็ฝากรัฐบาลแล้วว่าอยากสร้างกุศลอยากทำบุญอันเนี้ยเอาเขื่อนเนี่ยดีกว่าอย่างอื่นเพราะเขื่อนตัวเนี้ยมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากแล้วเป็นหนึ่งใน25ลุ่มน้ำของประเทศไทยจาก25ลุ่มน้ำเนี่ยโครงการเนี่ยเขื่อนแม่วงเนี่ยเป็นหนึ่งใน25ลุ่มน้ำนี่คือลุ่มแม่น้ำตะแกกรรมนะแล้วลุ่มแม่น้ำตะแกกรรมเนี่ยหมาก็หายไปหมาก็ท่วมล้างไปแล้งก็แล้งหมดนี่เลยถึงอยากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนแล้วเห็นความสำคัญน้ำคือชีวิตนะให้ชีวิตทุกอย่างเราจะมาปกป้องเรื่องอะไรท่านครับแล้วอย่างทำไม NGO ในพื้นที่เขาถึงเขารู้เรื่องในพื้นที่หรือเปล่าครับท่านที่ผมต้านครับ NGO เนี่ยไม่ค่อยรู้พื้นที่สร้างภาพโกหกหลอกลวงมาเดินตามถนนมีคนจิตใจบริจาคคิดว่าป่าไม้ทำลายป่าไม้อยากจะถาม NGO ปลูกต้นไม้สักต้นพวกเราดูแลป่าไม้ดูต้นไม้เนี่ยโหอย่างชีวิตแล้วต้นไม้เราก็อยากให้น้ำกินทุกวันนี้น้ำต้นไม้ร้องกินน้ำเนี่ยแล้งเนี่ยไปอยู่ตรงไหนทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วกลุ่ม NGO ก็ไปสร้างภาพรักให้กับกลุ่มตัวเองว่าเฮ้ยนี่ทำลายป่าโครงการเนี้ยไม่ได้ทำลายเลยเป็นมากเป็นล่องเขาที่ทำให้น้ำชุ่มชื้นทุกวันนี้ไฟไม่ป่านะทุกวันนี้ความแห้งแล้งสัตว์ป่าไม่มีน้ำกินต้นไม้ไม่มีน้ำกินยืนตายข้างถนนยืนตายเรียกร้องให้กลุ่ม NGO นะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันไปสร้างภาพทำให้ตัวเองมีรายได้พอกพูนไปเปิดประชุมอะไรจ้างเข้ามาใส่ซองให้เขาหมดมีทั้งเราวันนี้จะกินตรงไหนวันนี้จะทำเกษตรก็ไม่ได้อีกเพราะไม่มีน้ำใช่ไหมครับทำเกษตรก็ไม่ได้อีกราคาไม่ดีอีกมีน้ำดีราคาไม่ดีอีกแต่วันนี้จะทำไงให้บาลานซ์กันนะมีน้ำดูแลมีน้ำเลี้ยงตลอดไปมีต้นไม้ก็ชุ่มชื้นสัตว์ป่าก็มีความสุขมนุษย์ก็มีความสุขมากขึ้นเห็นต้นไม้ดีเห็นสัตว์ป่ามีความสุขคนก็มีความสุขไม่ใช่ไปสร้างภาพกันอย่างนั้นพวกกรุงเทพอ่ะคิดจะมีห้างก็ได้ห้างคิดจะขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ขึ้นแต่คนชนบทเนี่ยมันเสียโอกาสเราคิดอยากมีน้ำก็ไม่ได้มีสระน้ำน้ำต้นทุนก็ไม่มีมีบ่อน้ำน้ำต้นทุนก็ไม่มีไม่มีน้ำปอกแห้งแล้งไปหมดครับครับส่วนนี้แหละเนี่ยท่านขนาดพูดเลยนะครับว่าถ้าหากว่าได้เขื่อนแม่วงมาเนี่ยจะให้ท่านลาออกจากตำแหน่งท่านก็ยินดีนะเพราะว่านี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับฮัลโหลฮัลโหลครับ
แล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ระยันพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณน่ะรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าสวัสดีครับหัวหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะโทรบอกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋งมาพร้อมกันเลยอะฮะไม่สูบแล้วดีกว่าครับไปดีกว่าครับเกรงใจอะครับที่คนอื่นเนี่ยเกรงใจจังนะลูกเมียนี่ไม่มีบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆก็ทุกที่เออมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดพุงกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการพุงหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีพุงที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยน Fat Fact หรือ Facebook ลดพุงลดโรคกันนะครับเอาละครับเรามาดูตอนที่3นะตอนที่3นี่ต้องชู3นิ้วอย่างนี้นะครับเป็นชู3นิ้วอย่างอื่นนี่เดี๋ยวอาจจะถูกจับได้นะครับแต่ว่ารายการของเราไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองคือผมไปสัมมนาไปดูงานนะครับแล้วก็ไปเรียกว่าประชุมไปนำเสนอเปเปอร์อะไรต่างเกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยนะที่กรุงลอนดอนก็เชิญไปครับออกค่าเครื่องบินเลทต่างให้เสร็จสรรพพร้อมที่พักก็เลยไปครับนะแล้วก็ระหว่างที่ประชุมก่อนประชุมผมก็พอมีเวลาก็เลยไปเดินเที่ยวลองดูที่ผมไปเดินมาครับตรงนี้เป็นวอร์มิวเซียมของท่านวินสตันเชอร์ชิลล์นะครับนะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะตรงข้ามไปทางวังเลยนะครับวังบักกิงแฮมครับด้านหน้าคือบิ๊กเบนนะครับก็คือหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะครับข้างหน้าที่เราเห็นอยู่ เป็นหมู่ตึกนี่เราเรียกว่าพาร์เลียเมนต์สแควร์ครับก็คือรัฐสภาของอังกฤษนั่นเองนะครับส่วนตึกทางซ้ายมือนี่ก็เป็นเชอร์ชิลล์
วอลรูมครับเป็นห้องการสงครามของเชอร์ชิลล์นะครับตรงนี้ก็เป็นสถาบันชื่อ RICS เนี่ยครับ Royal Institution of Charter Surveyor อยู่ในย่านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับบิ๊กเบนตรงนี้จะมองชัดหน่อยนะครับนี่รถกำลังวิ่งเยอะหน่อยนะครับโอ้โหรถใหญ่ผ่านไปพอดีเลยครับเราดูกันให้ชัดๆเพิ่มเติมนะครับนี่ท่านนี้คือท่านเชอร์ชิลล์เนี่ยครับตรงนี้ชื่อดาวนิงสตรีทนะครับเป็นบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบ้านเลขที่10ครับดาวนิงสตรีทเนี่ยครับอยู่ไม่ห่างไกลจากพาเลียเมนต์สแควร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับส่วนตรงนั้นตรงนี้คืออะไรครับลอนดอนไอซ์ครับนะก็คือเป็นชิงช้าขนาดใหญ่เนี่ยครับนี่คือบ้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในนี้นะครับดูทหารตำรวจตำรวจเนี่ยครับคุ้มกันเข้มแข็งเลยครับอันนี้ชื่อกาดมิวเซียมนะครับมิวเซียมสำหรับพวกศาสตร์ที่จะมารักษาความปลอดภัยให้พระราชินีเนี่ยครับมาอยู่แยกออกมาจากตรงนี้นะครับแยกมาจากวังครับเนี่ยครับจัตุรัสทราฟังก้านะครับจัตุรัสแห่งนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองที่อังกฤษรบชนะฝรั่งเศสเมื่อปี1805โน่นนะครับนานมาแล้ว200ปีที่แล้วครับมีสิงโตลอยล้อมด้วยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประตูทางเข้าเนี่ยครับเป็นประตูทางเข้าหลักของพระราชวังบักกิงแฮมนะครับบริเวณนี้ครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นจัตุรัสทราฟังก้าเนี่ยครับที่เป็นจัตุรัสที่อังกฤษไปรบชนะฝรั่งเศสมาเมื่อ200ปีที่แล้วนู่นนะครับ200เศษ210ปีมาแล้วครับเนี่ยนะครับบริเวณจัตุรัสทราฟังก้านะครับหรือจัตุรัสที่เกี่ยวกับการชนะครามวอเตอร์ลูเนี่ยนะครับผมมาที่นี่นะครับเหลือเชื่อไหมครับ30ปีมาแล้วครับมาที่นี่มาเที่ยวเล่นเนี่ยครับตอนนั้นมาเรียนที่เบลเยียมก็เลยแวะมาเที่ยวที่อังกฤษนะครับที่กรุงลอนดอนแห่งนี้นะครับก็ยังคล้ายๆเดิมครับแต่จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปครับดูสิครับมีอนุสาวรีย์รูปไก่ด้วยครับโดยรอบก็มีคนถ่ายรูปกันใหญ่เลยครับโดยเฉพาะกับสิงโตนะมีปีนขึ้นไปขี่ด้วยครับดูสิครับเขายืนโดยที่ลอยตัวได้นะฮะทำไงดีลองดูนะครับผมเข้ามาที่ National Gallery นะครับของอังกฤษค่าเข้าฟรีครับแต่ก็ให้บริจาค $4/$4ครับวิจิตรพิสดารมากเลยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวอาคารนะครับที่สำคัญก็คือภาพวาดครับเป็นการสะสมภาพวาดที่มีชื่อเสียงต่างๆไว้เป็นจำนวนมากเลยนะครับในกรณีต่างๆนะครับผมก็ดูรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งนะครับแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอารยธรรมอย่างนึงซึ่งบ้านเขาได้เก็บรักษาสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ไว้ครับนี่ก็อีกห้องหนึ่งนะครับเป็นบรรดาภาพวาดทั้งหลายเนี่ยครับทำได้อย่างวิจิตรพิสดารแค่กรอบอย่างเดียวนี่ก็เหลือเชื่อแล้วครับนี่ครับก็วาดสวยงามมากเลยครับแต่คนเป็นจำนวนมากคงจะเมื่อยเหมือนกันนะครับนั่งพักดีกว่าภาพเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดครับต้องคอยดูแลอยู่เหมือนกันนะครับไม่นั้นก็คงจะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะครับนี่คือมหานครลอนดอนนะครับตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านเชอร์ชิลล์เนี่ยครับอดีตนายกรัฐมนตรีทางด้านการสงครามนี่เป็นบ้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบ้านพักประจำตำแหน่งส่วนตึกตรงนี้ก็เป็นอาคารของคณะรัฐมนตรีครับส่วนกรมกองต่างๆกระทรวงต่างๆก็อยู่แถวนี้แหละครับ
นะไม่ได้ไปไกลจากไหนแล้วครับอันนี้เป็นข้อน่าคิดเหมือนกันครับบ้านเรานั้นย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกครับของเขาเก็บไว้ข้างในครับเพื่อมีชีวิตชีวาในเมืองครับของเราทะลึ่งย้ายไปนอกครับทำให้เมืองกลายเป็นเมืองที่ตายไปแล้วครับบิ๊กเบนนะครับดูใกล้ๆครับนะเป็นหอคอยขนาดใหญ่บอกนาฬิกาเรียบร้อยเนี่ยแหละครับก่อสร้างอย่างวิจิตรพิสดารเลยนะครับแต่ละอาคารก็ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยครับเสียดายผมก็ไม่เคยรู้นะครับเลยถ่ายมาให้ดูเฉยๆนะครับขอประชันต้นด้วยนี่คือหน้ากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับนี่คือตอนที่3นะครับที่ผมไปเดินเที่ยวที่กรุงลอนดอนนะดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับนะระหว่างพูดจะเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับหนาวหนักตอนกลางที่อย่างหนาวนะประมาณสัก 2-3 องศาเท่านั้นเองครับลองมาดูนิดนึงนะครับว่าสินค้าที่ขายดีและสินค้าที่ขายไม่ดีที่พึงระวังนั้นมีอะไรบ้างนะเราจะได้เข้าใจนะครับนะเกิดไปลงทุนซื้อหรือลงทุนสร้างเราจะได้หลีกเลี่ยงทรัพย์สินที่อาจจะมีความเสี่ยงลองฟังดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอนด์แฟร์จำกัดเรื่องสินค้าที่ขายดีและสินค้าที่ขายไม่ดีพึงระวังโดยที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์บริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอนด์แฟร์จำกัดได้สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในพุทธศักราช2537และได้สำรวจอย่างกว้างขวางที่สุดในประเทศไทยในทุกทำเลทุกประเภทที่อยู่อาศัยและทุกราคาดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยจึงนำเสนอข้อมูลประเภทที่อยู่อาศัยที่ขายดีซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการในตลาดและประเภทที่ขายไม่ดีซึ่งเป็นข้อพึงระวังพึงสังวรไม่ควรดำเนินการหรือผู้ซื้อบ้านพึงระวังในการซื้อเป็นพิเศษดังนี้สินค้าที่ขายดีและน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคตแต่พึงระวังหากพัฒนากันมากๆก็จะกลายเป็นภาวะล้นตลาดได้แก่สินค้าดังต่อไปนี้อาคารชุดที่พักอาศัยราคา 1-2 ล้านบาทย่านบางพลัดขายดีมากค่ะในเดือนในแต่ละเดือนขายได้ถึง 88% ของทั้งหมดคือขายได้เกือบหมดใน1เดือนที่เปิดขายอาคารชุดพักอาศัยในราคา 10-20 ล้านบาทย่านปทุมวันแม้จะมีราคาสูงมากถึงตารางเมตรละ 150,000 บาทขึ้นไปแต่ขายได้ถึง 85% ต่อเดือนแสดงว่าขายหมดในระยะเวลาไม่เกิน2เดือนเท่านั้นยิ่งกว่านั้นในย่านเดียวกันสำหรับอาคารชุดพักอาศัยราคา 5-10 ล้านบาทก็จะขายได้ถึงเดือนละ 66% ซึ่งแสดงถึงว่าจะขายหมดในระยะเวลาไม่เกิน2เดือนเช่นกันอาคารชุดพักอาศัยในราคาไม่เกิน1ล้านบาทย่านเจ้าคุณทหารก็จะขายได้เดือนละ 55% หรือราว600หน่วยต่อเดือนทั้งนี้เป็นเพราะราคาถูกเป็นพิเศษในย่านลาดพร้าวมัยราบยังมีอาคารชุดราคา 1-2 ล้านบาทและ 2-3 ล้านบาทขายได้ในแต่ละเดือนประมาณ 40% แสดงว่าภายในระยะเวลา3เดือนสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดก็จะหมดลงแล้วจะเห็นได้ว่าลำดับสินค้าที่ขายดีส่วนใหญ่เป็นโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยแต่เป็นสินค้าอื่นๆก็มีตึกแถวอาคารพาณิชย์ราคา 5-10 ล้านบาทในย่านประชาอุทิศฝั่งทนจะขายได้เดือนละ 25% หรือเทาเฮ้าส์ราคา 2-3 ล้านบาทแถววัชรพลคูบอนจะขายได้ในแต่ละเดือน 22% แสดงว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน 5-6 เดือนจะขายหมดแล้วเช่นกันในทางตรงกันข้ามอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขายได้ช้ามากซึ่งพึงระวังจะประสบปัญหาหากมีอุปทานเกิดเพิ่มขึ้นมาได้แก่บ้านเดี่ยวราคา 5-10 ล้านย่านบางนาตราดกม30ขึ้นไปอาจด้วยระยะที่ห่างไกลมากและสินค้ามีราคาค่อนข้างสูง
จึงแทบขายไม่ได้ในแต่ละเดือนเดือนหนึ่งขายได้ราว 0.2% ของสินค้าที่มีอยู่บ้านแฝดราคา 3-5 ล้านย่านไซน้อยสุพรรณก็จะขายได้ช้ามากเดือนหนึ่งขายได้ราว 0.2% ของสินค้าที่มีเช่นกันทาวน์เฮาส์ราคา 2-3 ล้านบาทย่านมหาชัยเศรษฐกิจก็ขายได้ช้าอาจเป็นเพราะในทำเลนั้นมีสินค้าบ้านเดี่ยวที่ราคาใกล้เคียงกันและยังมีทาวน์เฮาส์ในราคาที่ต่ำกว่าเสนอขายจึงขายได้เพียงเดือนละราว 0.3% ของสินค้าที่มีอยู่อาคารชุดพักอาศัยราคา 3-5 ล้านแถวเทพลีลามหาดไทยก็อาจตั้งราคาไว้สูงไปสักหน่อยจึงทำให้ขายได้เรือนหนึ่งราว 0.4% ของสินค้าที่มีอยู่เท่านั้นส่วนย่านลาดพร้าวขออภัยค่ะส่วนย่านบางพลัดที่มีอาคารชุดราคา 1-2 ล้านบาทขายได้ดีนั้นหากเป็นราคาแพงคือ 5-10 ล้านแต่ปรากฏว่าขายได้ช้าเพียงเดือนละประมาณ 0.6%แสดงว่าในย่านนั้นไม่เหมาะที่จะพัฒนาสินค้าราคาแพงเป็นต้นอย่างไรก็ตามขายดีหรือไม่ก็ยังขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ประกอบการการซื้ออสังหาริมทรัพย์จึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือและผลประกอบการดร.โสพลกล่าวว่าศูนย์วิจัยข้อมูลและการประเมินอสังหาริมทรัพย์บริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเซทเอฟแฟร์เป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดในประเทศไทยเพราะไม่มีส่วนร่วมได้เสียมาเป็นกรรมการล่วงรู้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนและได้รายการสถานการณ์เพื่อประโยชน์แก่สังคมได้ทราบในรายละเอียดต่อไปขอบคุณค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.area.co.th นี่แหละครับเป็นรายงานข่าวของทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแฟร์ของเรานะครับซึ่งเราก็มีผู้มารายงานให้ความรู้ชัดเจนกับพวกเราเนี่ยครับตอนนี้สมองของปรีชากำลังโลดแล่นไอเดียพุ่งกระฉูดปรีชามองปัญหาได้ลึกซึ้งเขาได้รับการโปรโมทเงินเดือนขึ้นเป็น2เท่าปรีชาคือดาวรุ่งของบริษัทเพราะเขามีวิชั่นเพราะเขามีสมองปรีชาเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องด้วยจีนเหรอ 4,800 จะดื่มไปทำไมเหล้าอ่ะน็อกไม่น็อกครับเอาเลยพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปทำงานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วพี่ยังสูบบุหรี่อยู่อีกเหรอมะเร็งนะพี่นี่ยาเส้นคือจริงๆแล้วนะพี่ยาเส้นเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าพี่พี่เคยเห็นเคยตายเพราะยาเส้นป่ะมันไม่มียาเส้นบุหรี่ซองตายเท่ากันเวลาที่ประเทศเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่แล้วก็มีคนช่วยอยู่แค่นี้แล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ครับครับและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงล่ะอยากรู้ไหมพวกเราจะทำยังไงว่ามีอยู่แค่ในนิทานสุดท้ายก็โทษกันในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะรู้จักคำว่าท่านรู้จักท่านดร.ไพโรจน์สุขจันทร์ไหมครับเมื่อ
เดือนมกราคม2558นี้เนี่ยครับก็มีข่าวร้ายนะครับท่านถูกยิงครับเป็นข่าวใหญ่ไปในหน้าหนังสือพิมพ์ในสื่อต่างๆเป็นอย่างมากนะผมก็มีโอกาสแวะไปเยี่ยมท่านด้วยแต่วันนี้ท่านก็ย้ายโรงพยาบาลไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านเคยมาเลคเชอร์ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยบ่อยๆนะครับผมก็เลยเอาสิ่งที่ท่านเคยเลคเชอร์เนี่ยมาให้ท่านฟังนะครับว่าท่านเลคเชอร์เป็นอย่างไรบ้างสาระน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อที่ดินครับพระราชบัญญัติคุมอาคารกฎหมายสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเรามีกันอยู่แล้วเราจริงๆเราเรียนจากประสบการณ์จริงได้นะครับการเอาอย่างนี้คือผมมีรวบรวมข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดไปโหลดนะครับ20ข้อที่การตรวจสอบว่าควรจะซื้อยังไงควรจะทำยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยควรจะมีเวลาในการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่จริงไหมควรไหมครับบางทีเป็นเราซื้อที่เป็น50ล้าน100ล้านบางทีแบบ5 6อย่างผมเองเนี่ยคือผมเป็นคนง่ายมากผมซื้อที่ดินที่ไม่มีการตรวจสอบเลยบางทีเข้าไปตรวจสอบแต่แค่มันใช้ได้เอาเข็มทิศมาติดไอ้มาจับทิศเหนือถูกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ต้นถนนถูกพอเราดูเข็มทิศเป็นเพราะผมเป็นสินเชื่อแบงค์แล้วก็คือเชื่อใจคนขายนึกว่าไม่มีปัญหาพอซื้อเสร็จผมก็ถมดินนะคือมาเอิญแปลงเล็กๆสมัยก่อนเพิ่งเริ่มหัดสร้างแค่เริ่มสร้างโครงการไงตัวที่เป็นแปลง100วา200วาก็มาสร้างทีเออ5หลัง9หลังอะไรทำนองนั้นน่ะไม่ต้องจัดสรรผมซื้อเสร็จที่ดินเสร็จก็คือโอนเสร็จแล้วก็คือถมดินก็สร้างพอสร้างเสร็จแล้วก็ต้องขออนุญาตแบ่งโฉนดที่ดินถูกไหมคือเราถือว่าเราเป็นคนทำงานพื้นที่ไงไม่สนใจเขตเรารู้ไอ้อบต.เรารู้จักเราก็สร้างก่อนที่จะขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยสร้างไปก่อนสร้างเสร็จแล้วก็ต้องขอแบ่งแยกบ้านเสร็จแล้วทาสีแล้วนะพอมาขอแบ่งแยกปุ๊บหงายท้องตึงเลยเพราะอะไรซื้อที่ดินผิดแปลงผิดแปลงถนัดเลยอ่ะก็คือเราดูว่ามันแปลงของมือมันกลายคือมันเป็นที่จะจัดสรรเก่าของหมู่บ้านแต่ก็จัดสรรไปดินประมาณ100วา200วาหรือ50วาเนี่ยผมก็ซื้อมาตี2แปลง3แปลงติดกันเราก็เห็นด้วยแปลงของมือมันกันหัวมุมไม่ใช่แต่มันมุมซ้ายกับมุมขวามันโหมันทิศมันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะบอกว่าสร้างผิดแปลงบอกว่าไม่ใช่แปลงนี้พี่ก็แปลงโน้นที่ดินกรมินบอกตายแล้วกูฮะถ้าคุณเป็นผมคุณจะทำยังไงถมดินกับถมที่คนอื่นเขาจ้างที่จ้างบ้านก็จ้างบ้านในที่คนอื่นเขายกขาขึ้นยกขาขึ้นเลยผมเจอมาแล้วนะครับคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องคือมันเราประมาทจนเกินไปไงคือเราถือว่าเราเป็นสินเชื่อแบงค์เราเคยผ่านเราก็เราเชื่อคนใจไอ้เชื่อใจคนคนขายก็สนิทกันไอ้สินเชื่อแบงค์เราก็สนิทกันเพราะเราอยู่แบงค์เราออกมาจากแบงค์แล้วให้ไอ้แบงค์กับเพื่อนไอ้สินเชื่อกับเพื่อนกันมันก็เสือมาดูมันก็มาวัดแต่ที่แบบกูนั่นแหละใช่ไหมมันมาจับเข็มทิศมาอะไรใช่ได้เราก็จ้างก็กู้แบงค์ไปแล้วหงายท้องตึงเลยบอกเฮ้ยตายแล้วเราต้องไปดูหลังโฉนดใครชื่อใครวะต้องไปตามเขานะบอกว่าโชคดีมหาศาลเหมือนกันบอกกันว่าลูกไอ้คนคนนั้นน่ะที่คิดดูแล้วกันที่ดินบางบัวทองแต่ผมอยู่สี่กัปพยาศีปรากฏว่าคนขายไอ้เจ้าของที่ดินแปลงนี้เขาอยู่สี่กัปพยาศีแถวใกล้ๆออฟฟิศผมใกล้ๆที่ทำงานแล้วเขาไปลูกค้าแบงค์โอ้โหไปเจรจาโชคดีมหาศาลไงเขายอมแต่ตารางวาที่เราไอ้ตารางละหมื่นก็กลายเป็นสองหมื่นก็โอเคนะก็โอเคขอให้มันขายเถอะใช่ไหมเพราะไม่งั้นเราต้องทุบแบบตึกประมาณ9ห้องมั้งทาวน์เฮาส์อ่ะ9ห้องต้องดันทิ้งหมดอ่ะแล้วเขาไม่ยอมขายแล้วเราก็ตายแล้วเพราะนั้นคือฝากไว้นะครับต้องไปดูตรวจสอบที่ดินให้ถูกต้องอย่าประมาทเล่ห์เด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้เลยพื้นที่จริงขนาดผมไม่ลงตรวจพื้นที่จริงผมล่าสุดเนี่ยประมาณ2ปีก่อนผมซื้อที่ของบตก.ของแบมประมาณ100กว่าไร่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีผมจะปลูกต้นไม้ก็คือผมชอบไปโครงการลดโลกร้อนเนี่ยผมก็ไปซื้อปลูกต้นไม้เยอะไปซื้อร้อยกว่าไร่ปรากฏว่าที่เป็นอำเภอเมืองนะมันก็เจริญนะติดถนนใหญ่เราเข้าไปดูแต่มันเป็นป่าหมดเลยอ่ะเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสวนน้ำเก่าที่เขาทำไม่เป็นนะเจ๊งอ่ะสวนน้ำสวนสนุกเก่าแล้วก็คือหญ้าขึ้นคือต้นไม้ขึ้นรกลุงดังไปหมดเลยร้อยกว่าไร่ผมก็ไปกับเจ้าหน้าที่ของแบมมุดเข้าไปดูแบ
แล้วก็คือบังเอิญไปที่น .3 ใช่ไหมครับน .3 กธรรมดาไอ้น .3 ธรรมดายังไม่เป็นยังไม่เป็นโฉนดเขาก็ทำที่ร้อยกว่าไร่เนี่ยที่เขาเข้าแบงค์ไว้เนี่ยเขาก็จะขุดรอบที่เขาไปเลยเนี่ยประมาณสัก2เมตรได้มั้งรอบที่เลยคือการในอนาบริเวณอยู่แล้วเราก็ไปดูปุ๊บมุดก็ไปดูไกลเหมือนกันนะกับมุดโอ้โหหนามเหมือนตำไอ้เกี่ยวถ้าไม่มีอ่ะบอกว่าโผล่ไปเหมือนเจอช้างเผือกไงข้างในไงเราก็เจอมันมีที่อยู่แปลงนึงประมาณสัก8-9ไร่ทำก็ทำสวนน้ำไว้ก็คือมีเกาะกลางด้วยมีทำปูนได้8-9เป็นเกือบ10ไร่อ่ะเราก็อยากได้เป็นที่เราฝันมานานแล้วอยากได้บ้านกลางเกาะเราก็เลยตกลงเอาเลยบ้านกลางเกาะเพราะว่ามันมีเกาะกลางแล้วก็มันมีน้ำล้อมรอบเลยเป็นเทปูนด้วยแล้วก็ขายแค่10 ล้านเองร้อยกว่าไร่อ่ะไม่ใช่ประมาณ80 กว่าไร่ข้างหน้า40 ไร่40 ไร่มันติดถนนใหญ่แต่มันมีแปลงนึงที่มันติดกันเนี่ยประมาณ80-90 ไร่เราก็อยากได้มากก็เลยซื้อเลยซื้อเสร็จแล้วมารังวัดบอกว่าได้ไอ้สิบไร่ที่เป็นต่อกลางน้ำน่ะมันไม่ใช่ไม่อยู่ในนี้ดูดิ แต่ที่ตาบอดไม่รู้เขาเอาไปเข้าแบงก์ยังไงก็ไม่รู้แต่ประกันที่แปลงนี้ไว้ไม่เข้าแต่ว่าที่ตาบอดนะออกไม่ได้เราก็ต้องไปตามกว้านขอให้มันขายเราอีกอ่ะเขาบอกไม่ขายเขาบอกว่างั้นคุณไม่ขายคุณไม่มีทางออกนะเขาก็ไม่ยอมขายเมื่อคนขายเขาก็ยังไอ้คนไอ้เจ้าของเดิมก็รวยพ้นควรอ่ะเขาไม่ขายบอกงั้นพี่ไม่มีทางออกนะผมไม่ให้ออกนะพี่มาขอให้ผมออกผมก็ไม่ให้นะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเอาคอมาลงก็ได้โอ้โห8-9 ไร่เราก็อยากได้สร้างบ้านกลางเกาะน้ำอ่ะแต่จะปล่อยปลาปลูกอะไรก็แต่มันเป็นปูนหมดแล้วอ่ะมูลค่ามหาศาลบางคนได้ไม่ได้ผลสุดท้ายก็เราก็ซื้อมาจนได้อ่ะแต่ก็แพงหน่อยอันนี้คือประสบการณ์ว่าเราไปดูด้วยตามันยังไม่ใช่นะเราต้องลองวัดเลยนะขนาดเขาแบ่งขนาดเขาตีขอบไปหมดแล้วเราก็เดินตามขอบรอบที่เลยอ่ะเหนื่อยนะมันยังไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นคือต้องทำการลองวัดนะครับฝากไว้นี่ครับคือข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ไพโรจน์สุขจันทร์นะครับเราหวังว่าท่านจะหายดีไว้หายคืนนะครับนะเพื่อที่จะกลับมาสอนหนังสือที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยต่อไปนะครับนะก็ถือว่าวิบากกรรมที่ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขในอนาคตนะครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2558ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับนี่เป็นสาระประโยชน์ที่อัดแน่นนะตั้งใจที่จะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมโดยเฉพาะนะถ้ามีโอกาสอย่าลืมนะครับบอกต่อไปนะครับทุกวันอังคารและพฤหัสบดีที่ประมาณ16:00-17:00นะแล้วก็จะพบกับรายการนี้นะซึ่งก็มีสาระเต็มอิ่มนะครับทั้งเรื่องบ้านและที่ดินต่างๆและถ้ามีโอกาสอย่าลืมแนะนำติชมรายการมาได้นะครับวันนี้ผมโสพลพรโชคชัยและทุกท่านในที่นี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ